ยเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปเครับ สำหรับในคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของจิกิต้าแล้วก็พาริตานั่นเองนะครับสองเด็กไทยใน b บบี้มอนสเตอร์ที่ในตอนนี้ถ่ายรูปคู่กับโปรเจกต์เดบิเรียบร้อยแล้วนะครับได้เห็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยทำให้กันแล้วพาริตากับจิกิต้าก็แชะภาพเซลฟี่คู่กันมาแล้วก็มีทั้งรูปที่ถ่ายแบบเต็มตัวด้วยนะครับมาดูของพาริตาเนี่ยคือน่ารักมากๆเลยหนาวก็หนาวแต่พาริตานั้น ไม่หวั่นนะครับขอถ่ายรูปกับโปรเจกต์ของตัวเองที่อยู่บนรถที่ขับไปขับมาในเมืองเกาหลีนั่นเองคนสวยยืนกับรูปคนสวยซึ่งก็เป็นรูปของตัวเองนะครับพาิตาคือน่ารักมากๆเลยผมผ้าห่ม,หมด้วยเพราะว่าอากาศเย็นพาิตาได้เห็นโปรเจกต์ดีๆที่แฟนคลับทําให้กันแล้วนะครับชิกิต้าเองเนี่ยก็เห็นแล้วเหมือนกันคุณแม่ของชิกิต้าเนี่ยก็นํารูปมาฝากแฟนๆกันนะครับชิกิต้าไปตามเก็บป้ายที่แฟนคลับทําไว้ให้เซลฟี่กับไป,ไป,ป้ายไปเลยหนึ่ง แล้วก็มีการตามเก็บรูปภาพป้ายต่างๆของตัวเองกันด้วยนะครัน่ารักมากๆเห็นถึงความตั้งใจของแฟนคลับไม่ปล่อยให้ความตั้งใจนี้เนี่ยเสียเปล่าก็มาถ่ายรูปลงว่า นูเห็นแล้วนะทั้งพาริตาแล้วก็ทั้งชิกิตาเลยนะครับน่ารักกันสุดๆเอาใจแฟนคลับอ้อนแฟนคลับเก่งแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีแฟนๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายแน่นอนนี่เพิ่งจะเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกยังสามารถตกแฟนคลับทั้งแฟนคลับเดิมไม่ให้ไปไหนแล้วก็แฟนคลับใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทั้งสองสาวไทยของเรานั้นเนี่ยน่ารักแล้วก็อ้อนแฟนๆเก่งมากใครเห็นในความน่ารักของ2พี่น้องเด็กไทยในเบบี้มอนสเตอร์พาริตาแล้วก็ชิกิตาแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์กน้็ ที่ไปเกาหลีในช่วงนี้ได้เจอป้ายต่างๆหรือว่าโปรเจกต์วันเดบิของทั้งพาริตาและชิกิต้าก็อย่าลืมถ่ายมาลงสตอรี่ถ่ายลงโซเชียลของตัวเองกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักนรักของ2เบมอนที่เรานั้นนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง